ครับมาดูข้อ29กันเป็นเรื่องความน่าจะเป็นบ้างน้องลองอ่านโจทย์เลยครับครับมีตะกร้าอยู่2ใบตะกร้าใบแรกมีลูกบอลสีขาว2ลูกสีดำ1ลูกตะกร้าใบที่2มีลูกบอลสีขาว1ลูกและสีดำ2ลูกสุ่มหยิบลูกบอลจาก1ลูกจากตะกร้าใบแรกแล้วใส่ลงไปในตะกร้าใบที่2จากนั้นสุ่มหยิบลูกบอล1ลูกจากตะกร้าใบที่2ใส่คืนตะกร้าใบแรกจงหาความน่าจะเป็นที่เมื่อหลังจากการสุ่มหยิบลูกบอลทั้ง2ครั้งแล้วจำนวนลูกบอลจำนวนลูกบอลแต่ละสีในตะกร้าทั้ง2มีจำนวนเท่าเดิมครับข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับก็หยิบของเข้าหยิบของออกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่จะแบ่งออกเป็นได้2กรณีใช่ไหมครับเพราะว่าตะกร้าใบแรกของเราจะมีลูกบอลได้สีขาวกับสีดำเราจะสมมุติว่ากรณีแรกหยิบได้สีดำและกรณีแรกหยิบได้สีขาวและกรณีที่2หยิบได้สีดำนะครับก็จะเป็นแนวคิดก่อนพิจารณาถ้าพิจารณาจากโจทย์นะครับความน่าจะเป็นสองกรณีกรณีที่1 นะครับหยิบได้สีขาวกรณีที่2หยิบได้สีดำเรามาดูกรณีที่1กันก่อนเลยกรณีที่1หยิบลูกบอลจากตะกร้าใบแรกได้สีขาวนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลในตะกร้าใบแรกนะครับได้สีขาวเป็นเท่าไหร่จากโจทย์บอกว่ามีสีขาว2ลูกสีดำ1ลูกเพราะฉะนั้นสีขาวก็มีโอกาสเกิดได้2จากทั้งหมด3ใช่ไหมครับแล้วทำยังไงที่จะต้องหยิบสีอะไรกลับจากตะกร้าใบที่2เพื่อที่จะได้ตะกร้าใบเดิมมีเท่าเดิมก็ต้องหยิบสีขาวกลับคืนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะตะกร้าใบที่2มีอะไรตะกร้าใบที่2มีลูกบอลสีขาว1ลูกกับลูกสีดํา2ลูกแต่เรากรณีแรกเราบังคับแล้วว่าลูกบอลที่หยิบจากตะกร้าใบแรกเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นสีขาวก็จะเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็น2ลูกใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าหลังจากนั้นนําลูกบอลสีขาวได้
ใส่ตะกร้าใบที่สองเสียดังนั้นความน่าจะเป็นเขียนต่อความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลได้สีขาวเป็นเท่าไหร่ครับคราวนี้ก็เพิ่มจาก1ใช่ไหมครับแทนที่จะเป็น1ส่วน2ก็กลายเป็น2ส่วน4 1ส่วน3ก็กลายเป็น2ส่วน4เพราะว่าเราหยิบดอนแรกได้สีขาวแล้วก็ไปรวมกันก็มีขาว2ลูกแต่จากที่มี3ลูกก็กลายเป็นมี4ลูกก็คือ1ส่วน2ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เก็บไว้ก่อนมาพิจารณากรณีที่2กันคือหยิบได้สีดำความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลในตะกร้าใบแรกได้สีดำเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น1ส่วน3ใช่ไหมครับเพราะมีแค่1ลูกจาก3ลูกหลังจากนั้นทำอะไรหลังจากนั้นก็เอาสีดำไปรวมกับตะกร้าใบที่2ดังนั้นเราจะได้ว่าความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลในตะกร้าใบที่2ได้สีดำเป็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเอาสีดำไปรวมแล้วตอนแรกสีดำมีกี่ลูกมีสีดำ2มีสีขาว1คราวนี้กลายเป็นมีสีดำ3สีขาว1ใช่ครับก็เลยเป็น3ส่วน4อันนี้ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ออกมาทั้งหมด2กรณีแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับก็เหลือแค่รวมทั้ง2กรณีกันเพราะมันมีแค่2สีก็แบ่งออกเป็น2กรณีดังนั้นจะได้ว่าความน่าจะเป็นที่เมื่อหลังThank you.
คืออะไรตอนแรกก็คือกรณีสีขาวหยิบครั้งแรกโอกาสเป็น2ส่วน3ใช่ไหมครับแต่มันเป็นการหยิบต่อเนื่องไปครั้งที่2ที่หยิบจะได้สีขาวเหมือนเดิมคือ1ส่วน2อันนี้คือกรณีแรกส่วนกรณีที่2หยิบได้สีดำโอกาสตอนแรกคือ1ส่วน3แต่หลังจากนั้นพอมีสีดำก็ต้องหยิบต่อออกมาถ้าจะเป็นสีเดิมในตะกร้าใบแรกก็ต้องหยิบได้สีดำออกมาใช่ไหมครับโอกาสเป็น3ส่วน4อันนี้ก็คือ1ส่วน3บวกกัน1ส่วน4เท่ากับ1ส่วน12นะครับครับสำหรับไอเดียในข้อนี้ถ้าเรานำมาเขียนเป็นรูปเราก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่คือตะกร้าใบแรกมีสีขาว2ลูกสีดำลูกหนึ่งอันนี้คือตะกร้าใบที่2สีขาว1ลูกสีดำ2ลูกนะครับถ้าเป็นกรณีแรกคืออะไรกรณีที่1รูปจะเป็นแบบนี้กรณีที่1คือการหยิบได้ตัวนี้ออกมาตอนนี้ที่1คือหยิบได้สีเอาเป็นกรณีที่1คือหยิบได้สีขาวใช่มั้ยครับออกมาลูกหนึ่งแล้วใส่ลงไปสีขาวตรงนี้โอกาสได้เท่าไหร่1ใน3จริงไหมครับ2ใน3จริงไหมครับเพราะมีทั้งหมด2จาก3ลูกคราวนี้ตะกร้าเหลืออะไรถ้าหยิบสีขาวไปแล้วอันนี้ก็จะเหลือ2อันนี้ก็เหลือ1อันนี้ก็จะมีขาว2ดำ2คราวนี้ต้องหยิบกลับคืนหยิบกลับคืนคือยังไงต้องได้สีอะไรกลับคืนไปถึงจะตะกร้าจะเป็นแบบเดิมถ้าได้สีดำไปจะเป็นดำ2ขาว1ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับมันต้องได้ขาว2เพราะฉะนั้นก็ต้องหยิบสีขาวกลับไปคืน1อันโอกาสที่จะเกิดขึ้นตอนนี้มีอย่างละ2ก็โอกาสเกิดขึ้นก็เท่ากับคือ1ส่วน2จับคูณกันออกมาคือ1ส่วน3อันนี้คือกรณีที่1นะครับส่วนกรณีที่2กรณีที่2ตะกร้าแรกเหมือนเดิมขาว2ดำ1ตะกร้าที่2ขาว1ดำ2แต่ว่าอันแรกหยิบได้สีดำสีดำลงไปใช่ไหมครับโอกาสเกิดขึ้นเท่าไหร่มี1ส่วน3เพราะมี1ลูกคราวนี้เหลืออะไรเหลือขาว2แต่อันนี้กลายเป็นมีดำ3กับขาว1ถ้าจะให้เหมือนเดิมต้องหยิบดำกลับคืนไปแต่โอกาสการเกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้มีดำ3แต่ขาว1ก็โอกาสเกิดขึ้น3ส่วน4จับคูณกันเหลือ1ส่วน4ใช่ไหมครับก็คือเราเอานำกรณีที่2มารวมกับกรณีที่1ก็จะได้ว่าจำนวนวิธีทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วน3บวกกับ1ส่วน4อันนี้คือขาวอันนี้คือดำก็ออกมาเป็น7ส่วน12ใช่ไหมครับข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ครับ7ส่วน12นะครับครับข้อนี้ก็เป็นความน่าจะเป็นนะครับอันนี้ข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับถ้าเหมือนกับเทียบเนี่ยกับคะแนนมากๆข้อนี้จะถือว่าไม่ยากเลยน้องก็ลองกลับไปดูอีกครั้งนึงนะครับ